สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่อง4ทุกคุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็จะมารีวิวนี่ครับหัวขนเหล็กครับเป็นหุ่นยนต์ครับตัวนี้เป็นถังป๊อปคอร์นจากภาพยนตร์นี่ครับ Terminator Dark Fate นะตัวนี้จะเข้าฉายนะหนังขนเหล็ก Terminator เข้าฉายเดือนตุลาคมนี้นะนะครับอยู่นี้เป็นถังป๊อปคอร์นถ้าใครไปซื้ออยู่โรงหนังก็เซตนี้ก็จะมาพร้อมเครื่องดื่มนะก็จะเซตละ390บาทนะรอบนี้ทำออกมาเป็นหัวหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นที800แล้วอู้อย่างเจ๋งเลยนะใครที่ติดตามมาตั้งแต่ Terminator ภาค1นะอย่างรุ่นวิกฤตนี่ก็ดูมาตั้งแต่ภาค1ภาค2ไล่มาเรื่อยๆนะโอ้โหนำแสดงโดยอาโนนะอานนท์ชวาสเนเกอร์เป็นหุ่นที800นี่ก็โอ้โหอย่างแจ่มเลยครับตัวนี้ก็เลยเหมาะที่จะเป็นของสะสมแล้วครับโอ้โหเป็นถังป๊อปคอร์นแล้วมาดูรายละเอียดนิดนึงนะนี่ตรงฐานด้านล่างก็เขียนว่า Terminator Dark Fate Only in Cinema นะนี่ครับด้านล่างเขาก็จะมีรายละเอียดนะนี่ครับดีลักซ์คอลเลกชันนะ Terminator Dark Fate แล้วก็นำเข้าโดย Major Cineplex นะนี่ครับดูเจ๋งเลยนะเป็นตัวฐานเป็นนี่ด้านหลังมี Major Cineplex Executive Collection นะเป็นฐานพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็เป็นตัวหัวหุ่น T800 นะนี่ครับเป็นพลาสติกเพ้นท์นะพลาสติกเพ้นท์สีเงินนะครับมีตาสีแดงด้วยโอ้โหแจ่มมากนะนี่มาดูโดยรอบถ้าใครติดตามมาก็จะเห็นนี่ครับตัวตาเนี่ยเป็นสีแดงนี่เปิดไฟได้ด้วยนะนะครับตัวเป็นจมูกแล้วเป็นฟันนี่ครับตัวนี้นะด้านข้างนะโอ้โหมีตรงหัวแล้วก็ตรงนี้เป็นถ้าใครได้ดูตั้งแต่ภาค1ภาค2ตัวนี้ก็หมุนเอาตัวชิป CPU ที่อยู่ข้างในหัวออกมานะครับอู้แจ่มมากเลยนะรายละเอียดเทคเจอร์นี่ใช้ได้เลยครับนี่นะโอ้โหอย่างแจ่มเลยนะครับนี่ครับนี่นะเปิดฝาได้นะนี่ถ้าเราไปซื้อเขาก็จะใส่ป๊อปคอร์นมาให้นะนี่ใส่ป๊อปคอร์นมาให้เต็มหัวเลยนะนะครับนี่จำเลยนะนะน่าจะซื้อเป็นของสะสมเลยครับสำหรับหัวตัวนี้นะนี่นะหัวใหญ่พอสมควรรอบนี้เมเจอร์นะทำออกมานี่เป็นหัวเซตใหญ่นะนอกจากเรื่องนี้ก่อนหน้านี้พี่กิตไปดูพี่กิตก็จะซื้อหัวต่างๆมาอยู่เรื่อยนะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นหัวไอรอนแมนโอ้โหใหญ่กว่าหัวไอรอนแมนเยอะเลยนะนี่ครับหัวไอรอนแมนนะแล้วก็มีหัวอะไรอีกที่พี่กิตเก็บไว้แบบไปลื้อๆมานะหาไม่ค่อยเจอนะนะนี่ครับอย่างหัวของยิปซีเวนเจอร์นะนี่ในเรื่อง Pacific Rim นะนะแล้วก็มีหัวอะไรอีกที่ไปเก็บๆมานะโอ้โหไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะแล้วอย่างตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเป็นผีอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหที่ชอบเก็บนะเก็บสะสมบางทีมันก็เอาใส่ของได้นะนี่เอามาใส่รถเหล็กครับนี่นะเอามาใส่รถเหล็กได้ครับนี่นะนี่อย่างหัวไอ้รถแมนนี่ก็นี่เอามาใส่รถเหล็กเต็มเลยครับนี่ครับโอ้ยนะนี่เอามาใส่รถเหล็กนะแล้วก็อย่างหัวของยิปซีเวนเจอร์นะนี่ก็นี่เอามาใส่รถเหล็กเหมือนกันนะนี่นี่โอ้โหเอาไปเก็บเอาไปที่เก็บของเก็บรถเหล็กนะโอ้ใช้ได้นะฮ่าฮ่านะเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าหัวของหุ่นคอลเลกเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยมันจะใส่รถเหล็กมันใส่ได้กี่คันนะแล้วพี่กิตเดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันใส่ได้กี่คันนะนี่เอามาใส่นี่โกยมานะนี่เอาเป็นที่เก็บรถเหล็กได้นะกินป๊อปคอร์นหมดแล้วนี่ก็เอามาใส่ได้นะนะครับนี่นี่นะเอาใส่ได้กี่คันแล้วโอ้ลำบากทีนี้1คันนะแล้วใส่1คัน2คัน3คันนะ4คัน5คัน6คัน7คัน8คันนะ9คัน10 11 12โอ้จะเต็มแล้วเหรอ13 14นะโอ้15 16 15 16นะ17นะโอ้โห17จะเต็มแล้ว18นะ19นะ20นะโอ้20 21โอ้ประมาณ21คันนะ21 22นะสัก22กำลังดีนะประมาณ22คันนะใส่มาเก็บรถเหล็กนี่ครับนี่เป็นเก็บรถเหล็กได้นะแจ่มเลยนะนี่ครับก็นอกจากจะมาตั้งโชว์แล้วก็เป็นที่เก็บรถเหล็กได้สบายเลยนะนี่โอ้โหคิดเอามาเก็บรถเหล็กครับก็ใส่ได้ประมาณ22คันแล้วครับสำหรับหัวของคนเหล็ก Terminator นะครับนี่ใครสนใจก็
ไปหาซื้อได้หน้าโรงภาพยนตร์ของ Major Cineplex นะเซตนี้ก็จะอยู่ที่390บาทไม่รู้ว่าจะยังมีเหลือหรือเปล่านะเออสำหรับหัวคอลเลกเซตนี้นะโอ้แจ่มมากนะครับโอเคสนใจก็ไปหาซื้อได้ครับที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กนะเซตนี้ก็390บาทนะครับหนังคงเข้าฉายเร็วๆนี้นะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่จริง